ผมคิดว่ากรรมธิการในปปช.สิ่งที่ท่านประธานเสรีกับคณะกรรมการโดยรวมเนี่ยเขาทำหน้าที่ขณะนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ไปตามกรอบของกฎหมายและกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่กรรมการปปช.ทำก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเมื่อเขามีคำถามมีข้อสงสัยเรียนเชิญไปผมคิดว่าก็ควรจะมาชี้แจงมาทำความเข้าใจผมคิดว่าท่านนายกไม่ควรจะต้องหลบเลี่ยงหรือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีรัฐมนตรีหลายคนเวลาเขาถูกเชิญเขาก็มาชี้แจงนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกเองท่านก็มาชี้แจงก็เป็นเวทีที่แต่ละฝ่ายที่มีทัศนะที่แตกต่างกันจะสามารถมาทำความเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านนายกก็ดีท่านรองนายกก็ดีเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกังวลนะยิ่งถ้าหากว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมีกฎหมายรองรับและมีความเข้าใจก็สามารถมาทำความเข้าใจและชี้แจงได้เพราะนั้นผมคิดว่าท่านประธานเสรีท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดเพียงแต่ว่าตัวกรรมาธิการบางท่านเนี่ยมันมีท่าทีที่เป็นภาพพจน์ออกมาว่าเหมือนกับว่าจะไปต่อสู้เอาคืนกันหรือตั้งใจที่จะไปทำให้การดำเนินการมันอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพหรือไม่สามารถเป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเกิดไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องละเอาประโยชน์ส่วนตนออกแล้วก็ให้ทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ตามคันลองของสภานะครับผมคิดว่าก็จะมีประโยชน์ก็โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมามันไม่ควรจะมีอย่างนี้นะครับเพราะปกติเนี่ยก็จะเป็นการหารือกันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับแล้วนี่เป็นโควต้าส่วนที่ฝ่ายค้านได้มาซึ่งก็ท่านเสรีก็ได้มาตามคันลองไม่ได้ไปมีวิธีการอะไรที่ไม่แยบยลหรือมีปัญหาอะไรเพราะนั้นโดยกระบวนการที่เมื่อผู้เขาทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยไม่พึงพอใจแล้วจะใช้วิธีที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็เสื่อมเสียต่อสิ่งที่ควรจะทำนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหร่ผมคิดว่าบางทีคนอื่นๆอาจจะเดือดร้อนหรือว่าทำหน้าที่เป็นห่วงเป็นใยท่านนายกกับท่านรองนายกมากเกินไปถ้าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองท่านนายกท่านรองนายกอาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้ในเมื่อผมฟังดูท่านประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าท่านเหนื่อยท่านไม่มีอะไรท่านสบายใจแล้วท่านคิดว่าท่านทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกลัวการมาชี้แจงกับกรรมาธิการมันก็เหมือนกับข้าราชการผู้ใหญ่อธิบดีปลัดกระทรวงทุกคนเวลาเขาถูกเชิญมาเขาก็มั่นใจในข้อมูลแล้วก็เอาสิ่งต่างๆมาชี้แจงผมว่าก็เหมือนกันนะครับไม่ควรจะถือเป็นศักดิ์ศรีเป็นการเสื่อมเสียแล้วก็ทำให้การดำเนินการของสภาไม่เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นโอเคไหมในเรื่องของการศึกษาแก้ไขและการทำมาตรการที่เราพอหรือว่าเราเตรียมอะไรก็กำลังพิจารณากันอยู่นะครับมันก็มีหลายความคิดด้วยกันแต่ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยขณะนี้เราก็คิดว่าเรามีการพูดคุยกันแล้วเราเห็นว่าการเลือกกรรมาธิการครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูครั้งแรกของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็พยายามจะให้ได้หารือกันในฝ่ายค้านมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้โควต้าของคณะกรรมการถ้าจำนวน19คนชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็อยากให้เป็นการร่วมมือกันของประชาชนฝ่ายวิชาชีพต่างๆให้กว้างขวางขึ้นนะครับถ้าสามารถได้ตัวแทนจากส่วนต่างๆอาจจะเป็นตัวแทนนักศึกษาตัวแทนสื่อมวลชนตัวแทนกลุ่มวิชาชีพตัวแทนนักการเมืองจากพรรคการเมืองต่างๆมันก็จะทำให้รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นใหม่ถ้าเกิดมันจะสามารถดำเนินการต่อไปได้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถตอบปัญหาและก็สามารถที่จะสะท้อนปัญหาความต้องการของคนทั้งสังคมได้ในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งได้พยายามร่างขึ้นมาแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้และเป็นอุปสรรคในการที่จะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างไปเพราะนั้น เมื่อจะเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่ควรจะไปเอาคนกลุ่มเดิมมาจัดการนะควรจะเปิดโอกาสให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นได้กว้างขวางที่สุดมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆให้มากที่สุดเพื่อจะมีความหลากหลายเพื่อสะท้อนความอยู่ร่วมกันของคนในสังคมซึ่งมีกลุ่มต่างๆเพื่อจะทำให้การแก้ปัญหามันดีที่สุดเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้โดยทิศทางเนี่ยเราคุยกันหารือกันในชั้นต้นคิดว่าเราพยายามจะดึงตัวแทนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆจะไม่ได้เริ่มต้นจากโควต้าของภาคอะไรเป็นหลักนะครับก็คงจะพยายามให้มันเป็นสิ่งสะท้อนความต้องการของคนทุกกลุ่ม